สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง YouTube หมอหมาหมอแมวนะคะปัจจุบันนะคะการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราเลี้ยงเขาดีขึ้นนะคะดูแลดีขึ้นแล้วก็วิทยาการการรักษาทางสัตวแพทย์เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะน้องหมาน้องแมวเข้าถึงคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ได้มากขึ้นทําให้ปัจจุบันนะคะประชากรน้องหมาน้องแมวสูงวัยเนี่ยก็เยอะขึ้นด้วยนะคะวันนี้หมอก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับ5โรคยอดฮิตที่เรามักจะพบในน้องหมาแล้วก็น้องแมวสูงวัยถ้าใครอยากรู้แล้วว่ามีโรคอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่โรคยอดฮิตที่มักจะเป็นในน้องหมาน้องแมวสูงวัยนะคะเรามาดูคำนิยามกันก่อนนะคะว่าช่วงอายุไหนเนี่ยที่เราจะจัดว่าน้องหมาน้องแมวเขาเริ่มเข้าสู่สูงวัยหรือว่าเริ่มแก่แล้วนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่น้องแมวก่อนนะคะเนื่องจากว่าน้องแมวเนี่ยน้ำหนักตัวค่อนข้างใกล้เคียงกันในแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแมวไทยนะคะแมวสกอตติชโฟลด์อเมริกันช็อตแฮร์เปอร์เซียต่างๆเนี่ยน้ำหนักตัวค่อนข้างใกล้เคียงกันตอนโตเต็มที่ราวๆสัก 3-5 กิโลประมาณนี้น้องแมวส่วนใหญ่มักจะเข้าสู่วัยสูงวัยหรือว่าที่เราเรียกว่าแก่แล้วเนี่ยตอนอายุประมาณ7ขวบนะคะแต่ถ้าเป็นน้องแมวที่โตเต็มที่แล้วน้ำหนักตัวเยอะเช่นเมนคูนเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่ช่วงสูงวัยได้เร็วกว่านั้นอาจจะประมาณราวๆสัก6ขวบก็เข้าสู่ระยะสูงวัยแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละตัวไปอีกนะคะสำหรับในน้องหมาเนี่ยจะมีการแบ่งยิบย่อยละเอียดกว่านะคะเนื่องจากว่าน้องหมาเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็น้ำหนักตอนโตเต็มที่แตกต่างกันมากอัตราการเจริญเติบโตการเผาผลาญแล้วก็เข้าสู่ช่วงสูงวัยแตกต่างกันในน้องหมาพันจิ๋วแล้วก็พันเล็กนะคะน้ำหนักตัวเฉลี่ยไม่เกินสัก10กิโลกรัมตอนโตเต็มที่น้องหมากลุ่มนี้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วแต่แก่ช้านะคะดังนั้นเนี่ยน้องหมากลุ่มตัวเล็กๆอายุประมาณสัก8ปีถึงจะเริ่มเข้าสู่ระยะสูงวัยนะคะแต่ในน้องหมาที่โตเต็มวัยเนี่ยสัก10กว่าโลนะคะ20โลต้นๆเนี่ยหนังน้องหมาที่เราพบได้ทั่วๆไปหมาไทยหมาบางแก้วนะคะแบบนี้เนี่ยน้องหมาอายุประมาณ7ปีก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะสูงวัยแล้วนะคะแล้วยิ่งน้องหมากลุ่มพันใหญ่หรือว่าพันยักษ์นะคะเป็นพวกลาบราดอร์นะคะเซนต์เบอร์นาร์ดพวกนี้เนี่ยยิ่งมีน้ำหนักตอนโตเต็มที่เยอะแค่ไหนยิ่งเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้ช้าแค่ไหนก็จะแก่เร็วขึ้นเท่านั้นนะคะโดยน้องหมาพันใหญ่นะคะหนักราวๆสัก30กว่าโลถึง40โลแบบนี้เนี่ยอายุประมาณสัก6ปีหรือบางที5ปีกว่าๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่สูงวัยแล้วแต่ถ้ายิ่งเป็นพันธุ์ไจแอนท์มากๆอย่างเช่นเซนต์เบอร์นาร์ดนะคะพวกมาสทีฟต่างๆเนี่ยอันนี้5ขวบก็เริ่มแก่แล้วค่ะเมื่อเรารู้อายุที่น้องหมาน้องแมวจะเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วนะคะ5โรคยอดฮิตที่มักจะพบได้บ่อยๆเนี่ยหลักๆ ก็เหมือนในคนเลยนะคะก็คือเป็นโรคของความเสื่อมนั่นเองนะคะโรคแรกเลยที่เรามักจะนึกถึงทั้งในน้องหมาแล้วก็น้องแมวก็คือโรคไตเสื่อมเรื้อรังหรือว่าไตวายเรื้อรังนั่นเองนะคะโดยน้องหมาน้องแมวที่เข้าสู่ช่วงสูงวัยนะคะไตเนี่ยที่มีการทำงานมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีการเสื่อมมีการตายนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ไตสูญเสียหน้าที่การทำงานไปมากกว่า 67% ในน้องหมาแล้วก็ 75% ในน้องแมวเราก็จะพบว่าค่าไตขึ้นนะคะแล้วเราก็จะต้องมีการให้น้ำเกลือแล้วก็ทำการรักษากันแต่ในปัจจุบันนะคะเราก็มีค่าเลือดที่เรียกว่า SDMA ที่เราสามารถที่จะตรวจตัวของภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้ก่อนนะคะรวมไปถึงการตรวจปัสสาวะด้วยแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยประเมินได้ก่อนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอาหารได้แล้วก็ทำให้ยืดอายุของน้องหมาน้องแมวชะลอการที่จะเกิดโรคไตไปได้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะการให้อาหารที่ดีขึ้นของเราบางคนเข้าใจผิดนะคะ
คิดว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องเฝ้าระวังแต่เรื่องของโซเดียมอย่างเดียวถ้ากลัวเป็นไตจริงๆแล้วตัวที่ร้ายกว่าอาจจะเป็นตัวของโปรตีนแล้วก็ฟอสฟอรัสก็ได้นะคะบางตัวเนี่ยน้องหมาน้องแมวไม่ได้มีแอคทิวิตี้เยอะแต่อัดโปรตีนเยอะมากเกินไปอันนั้นแหละไตจะทำงานหนักในการขับโปรตีนออกแล้วก็ทำให้ไตวายไตเสื่อมเรื้อรังได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโรคที่2ที่พบบ่อยนะคะในน้องหมาน้องแมวสูงวัยก็คือโรคหัวใจนั่นเองนะคะโรคหัวใจนะคะในทั้งน้องหมาน้องแมวเนี่ยช่วงที่สูงวัยมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของลิ้นหัวใจนะคะในน้องหมาน้องแมวบางสายพันธุ์ก็อาจจะมีโรคประจำพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับผนังของหัวใจเนี่ยมันหนาตัวขึ้นหัวใจโตแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้หัวใจเนี่ยก็จะต้องมีการเต้นเร็วขึ้นนะคะความดันสูงขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยก็ต้องมีการจำกัดหรือว่าควบคุมปริมาณโปรตีนในอาหารเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โรคของหัวใจเนี่ยมีหลายๆระยะเลยทีเดียวนะคะโดยที่ในช่วงที่เป็นระยะต้นๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการสังเกตอาการนะคะแล้วก็มีการให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปรับอาหารอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นยาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเป็นระยะท้ายๆระยะ3ระยะ4ก็จะต้องได้รับยานะคะเพื่อทำให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับโรคยอดฮิตโรคที่3นะคะก็คือโรคของข้อเสื่อมนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าข้อต่อนะคะที่มีการใช้งานมาตลอดชีวิตหลายๆปีนะคะบางทีเนี่ยมันมีการเสียดสีมีการกระแทกนะคะในแอคทิวิตี้ประจำวันรวมถึงบางทีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของน้องหมาน้องแมวในช่วงที่มีการเผาผลาญไม่ดีตอนที่โตแล้วก็แก่แล้วแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แรงกระแทกในข้อมันมากขึ้นนะคะพวกน้ำไขข้อก็ลดลงนะคะแล้วก็ตัวของกระดูกอ่อนที่ปิดผิวข้อเนี่ยก็บางลงทำให้เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยน้องหมาน้องแมวก็จะเจ็บนะคะน้องหมาน้องแมวหลายๆตัวก็มักจะเดินน้อยลงเวลานอนลงไปแล้วจะลุกขึ้นมาก็จะลุกได้ยากขึ้นใช้เวลานานขึ้นน้องแมวบางตัวเนี่ยถึงกับเข้ากระบะทรายที่มีความสูงมากๆไม่ได้หรือว่านั่งปัสสาวะนานๆไม่ได้ก็มีนะคะด้วยความที่เจ็บข้ออันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะโดยการที่อาจจะให้สารเสริมบำรุงต่างๆเข้าไปรวมไปถึงการที่ออกกำลังกายเบาๆนะคะออกกำลังกายใต้น้ำกายภาพนะคะรวมไปถึงการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมปรับพื้นไม่ให้ลื่นพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยชะลอนะคะแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บจากการที่ข้อเสื่อมได้ค่ะสำหรับโรคยอดฮิตโรคที่4นะคะก็คือภาวะสมองเสื่อมนั่นเองนะคะโดยภาวะสมองเสื่อมก็จะมีความใกล้เคียงกับอัลไซเมอร์ในคนนะคะในสุนัขเนี่ยจะมีชื่อโรคว่า Canine Cognitive Dysfunction นะคะหรือตัวย่อว่า CCD นะคะส่วนในแมวเนี่ยจริงๆอาจจะสังเกตเห็นได้ยากกว่านะคะเพราะว่าพฤติกรรมของหมากับแมวเนี่ยโดยปกติกิจวัตรประจำวันของเขาก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็แมวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการทดสอบในเรื่องพฤติกรรมได้ค่อนข้างยากถ้าไม่ใกล้ชิดจริงๆในน้องหมานะคะอาการที่เราจะพบได้บ่อยๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของวงจรการหลับตื่นน้องหมาอาจจะนอนกลางวันเยอะตื่นกลางคืนชอบเห่าตอนกลางคืนนะคะรวมไปถึงบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะจำทางได้นะคะบางทีเนี่ยเขาเดินออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็อาจจะหลงกลับบ้านไม่ถูกเดินเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกแบบนี้ได้รวมไปถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นที่แล้วก็หลายๆตัวเนี่ยก็มักจะมีการกินที่ผิดปกติไปนะคะบางทีบางตัวกินไปแล้วก็ลืมก็หิวอีกอยากกินอีกแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้โดยที่เวลาเราตรวจสอบตรวจเช็คเนี่ยมันจะมีแบบประเมินพฤติกรรมนะคะว่าในแต่ละส่วนแต่ละพาร์ทของพฤติกรรมเนี่ยน้องหมาน้องแมวมีความผิดปกติของพฤติกรรมไปมากน้อยแค่ไหนให้เป็นระดับคะแนนออกมาเพื่อประเมินว่าเข้าเกณฑ์สมองเสื่อมหรือยังค่ะซึ่งภาวะสมองเสื่อมนะคะ
ก็สามารถที่จะใช้การจัดการของอาหารเข้าช่วยได้นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีกลุ่มของอาหารเสริมนะคะที่เข้ามาเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงในระบบประสาทรวมไปถึงสารอาหารต่างๆที่เขาพยายามจะเอาเข้ามาใส่ในสูตรของอาหารแล้วก็ขนมหรืออาหารเสริมสำหรับสุนัขสูงวัยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอการเสื่อมหรือว่าเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงระบบประสาทเช่นกันค่ะสำหรับโรคที่5นะคะก็คือโรคมะเร็งนะคะที่เรามักจะพบว่าเป็นบ่อยๆในน้องหมาน้องแมวสูงวัยปัจจุบันนะคะมะเร็งก็สามารถที่จะเจอได้ในน้องหมาน้องแมวที่กลางวัยหรือว่าอายุน้อยๆก็ได้แต่โดยเฉลี่ยก็ยังเจอในน้องหมาน้องแมวแก่มากกว่านะคะโดยที่มะเร็งในแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะเกิดจากสาเหตุไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลักๆปัจจัยที่จะโน้มน้าวมะเร็งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของสายพันธุ์พันธุกรรมซะส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ของ Golden Retriever, Doberman, Pinscher แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของเนื้องอกหรือมะเร็งได้บ่อยรวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่เราอาจจะให้น้องหมาน้องแมวเข้าไปเพิ่มจากภายนอกเช่นการฉีดยาคุมก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้นะคะแบบนี้เนี่ยการจัดการของมะเร็งแต่ละอย่างรวมถึงเรื่องของการจัดการอาหารและการให้ยาก็จะแตกต่างกันไปแต่ละชนิดซึ่งต้องปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้คุณหมอเฉพาะทางอีกทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้หมอหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กันไปนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวสูงวัยก็เหมือนกับเขาเป็นคนแก่คนหนึ่งนะคะบางทีแม้ว่าพฤติกรรมต่างๆของเขาอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าบางทีเขาเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะต้องให้เราดูแลให้เราต้องใส่ใจกับเขามากขึ้นก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะก็คิดว่าเขาอยู่กับเราเป็นเพื่อนกับเราให้ความสุขเรามาตลอดชีวิตของเขาแล้วในช่วงบั้นปลายของเขาเราก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย